ธอก็เลยเล่าให้หมอฟังว่าคือกลัวมีปัญหากับสามีเท่าบอกว่าเคยมีลูกแล้วแล้วก็เก็บความเป็นความรักทำงานวันนี้สบายไม่ยุ่งสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ป้าแก้วมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะคือกลัวแฟนรับไม่ได้ที่เคยมีลูกมาก่อนนะคะมีน้องท่านหนึ่งนะคะคือเป็นสาวไทยเคยผ่านการแต่งงานแล้วก็มีลูกมาแล้วคนหนึ่งนะคะแล้วก็หย่าร้างไปลูกก็ไม่ได้อยู่กับเธอนะคะลูกก็อยู่กับอดีตสามีซึ่งเขากีดกันทุกอย่างที่ไม่ให้เจอลูกนะคะเธอพยายามที่ จะไปเยี่ยมลูกไปอะไรเขาก็กีดกันแล้วเขาก็แต่งงานใหม่ไปแล้วนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเธอพาพ่อแม่ของเธอเพื่อที่จะไปเยี่ยมหลานเยี่ยมลูกอันนี้สามีจะให้เยี่ยมอยู่แต่เขาจะไปด้วยนะคะพาออกไปกินข้าวนอกบ้านหรืออะไรเขาก็จะไปด้วยเพราะว่าเขากลัวเอาลูกไปนะคะอดีตสามีรับราชการแล้วทีนี้ทุกครั้งที่ไปเมียเขาอะนะคะเขาแต่งงานใหม่ก็จะมักทะเลาะกันกับเธอเป็นประจำเพราะว่าเขาหึงหวงกลัวเธอจะกลับไปอยู่กินกับสามีของเธออดีตสามีนะคะซึ่งเธอไม่ได้มีความคิดนี้อยู่ในหัวเลยแต่เขาก็ระแวงนะคะแล้วทีนี้โอเคเหตุการณ์ระหว่างเธอกับอดีตสามีแล้วกับลูกก็จะห่างๆกันเพราะว่าจะมีปัญหาทะเลาะกันทุกครั้งที่ไปเจอหน้าลูกนะก็เลยไม่อยากที่จะให้ลูกคิดมากหรือมีปมด้อยในจุดนี้เธอก็เลยยอมที่จะเป็นเหมือนคนใจดำไม่ไปเยี่ยมลูกนะก็เพราะปัญหาอย่างที่บอกทีนี้หลังจากนั้นเธอก็ใช้ชีวิตตามปกติมานะคะเป็นโสดครองโสดมานานแล้ววันหนึ่งมีเพื่อนนะคะชักจูงให้เข้าเว็บหาคู่นะคะแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีลูกเขาไม่อยากมีลูกนะเขาไม่ชอบเด็กดังนั้นแล้วเขาถามเธอว่าเคยมีลูกมาก่อนไหมคือถ้าเคยมีลูกหรือมีลูกติดเนี่ยเขาขอไม่คุยด้วยซึ่งในตอนนั้นเธอหนึ่งไม่ได้รักเขาแต่หวังที่ถ้าสมมุติว่าได้คนนี้จะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศและจะหางานทำนะคะเพื่อที่จะมีเงินดังนั้นแล้วเธอก็โกหกเขาบอกว่าไม่มีลูกอีกอย่างนึงกลัวเขารับไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกตั้งแต่เจตนารมณ์ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเขาไม่แต่งงานกับคนที่ผ่านการมีลูกมาแล้วมีสามีมาแล้วหรือมีแฟนมาแล้วเขาไม่หมายนะคะแต่ถ้ามีลูกเนี่ยเขารับไม่ได้แต่พอหลังจากที่จัดการแต่งงานเธอก็แต่งงานใหญ่โตนะคะมีแขกเหลือมีอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วทีนี้ปัญหาจุดแรกก็คือค่าสินสอดตกลงค่าสินสอดก็คือวางไว้ที่2ล้านบาทตอนแรกเขาไม่ยอมยังไงเขาก็ไม่ยอมนะคะแต่เธอบอกว่าพ่อแม่ตกลงกับพ่อแม่แล้วซึ่งเธอก็ไปคุยกับพ่อแม่ว่าเอาเงินมาวางเพื่อจะให้แขกเหลือให้ญาติพี่น้องเห็นว่าเงิน2ล้านแล้วก็ทอง10บาทนะคะซึ่งพ่อแม่ก็อึ้งๆออๆไปพอในวันแต่งงานก็เอาสินสอดเอาอะไรมาวางนะคะทำพิธีตามใหญ่โตนะคะที่โรงแรมซึ่งผู้ชายก็เป็นคนออกเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วทีนี้พอหลังจากเสร็จงานแล้วได้อาทิตย์หนึ่งฝรั่งก็ถามว่าไหนเงินฉันล่ะคื
ือทองฉันให้10บาทนะแต่ว่าเงิน2ล้านฉันนะเมื่อไหร่จะคืนเธอก็เลยไปทวงถามพ่อกับแม่พ่อกับแม่บอกว่าไม่ให้คืนหรอกก็ฝรั่งมันให้มาแล้วจะคืนมันทำไมอย่างโง่มากนักนะคะทีนี้เธอก็ร้องห่มร้องไห้บอกแม่คืนเธอคืนเธอเดี๋ยวหนูจะไปเมืองนอกแล้วจะหาเงินมาใช้พ่อแม่ก็ไม่คืนไม่ยอมคืนนะคะยังไงก็ไม่ยอมคืนจนกระทั่งเธอมาบอกสามีว่าบอกฝรั่งว่าแม่ไม่ยอมพ่อแม่ไม่ยอมคืนเงินให้แล้วฝรั่งก็บอกว่าโอเคในเมื่อไม่คืนก็ไม่เป็นไรแต่ต่อไปนี้ฉันจะพอเธอไปอยู่เมืองนอกแล้วฉันจะไม่ส่งเงินมาช่วยเหลือครอบครัวของเธอนะเพราะว่าฉันถือว่าฉันให้แล้วฉันช่วยแล้วนะคะคือหลังจากนั้นที่เธอย้ายนี่คือดอกแรกนะหลังจากที่ย้ายไปอยู่เมืองนอกด้วยกันเธอก็มีงานทำนะเธอก็ทำงานก็สามีพูดอย่างทำตามที่พูดจริงๆว่าเขาไม่ส่งเงินนะพ่อแม่ก็คิดว่าเฮ้ยมันพูดเล่นมันไม่นั่นหรอกขนาดเงิน2ล้านมันยังกล้าเอามาแสดงว่ามันมีเงินนะก็คิดว่าลูกเขยมีเงินแล้วก็ลูกสาวอยู่สบายรวยแน่ๆก็พยายามเสี่ยมสอนลูกสาวนะคะว่าให้โกหกของเงินมันมาเยอะๆเก็บเงินมันมาเยอะๆหลักเอาเงินมันมากเก็บไว้หลายๆแล้วก็ส่งมาให้พ่อแม่อยู่บ้านมึงยังโง่หลายคันเขาถิ่มมาเนี่ยมึงสิบ่เหลืออย่างเลยแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังมีบ้านมีรถมีหยังให้อยู่พ่อแม่ก็พยายามบอกอย่างนี้แต่เธอก็ไม่สนใจทําตามนะคะเธอก็ทํางานแล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านแต่พ่อแม่ไม่รู้นะคะว่าเป็นเงินของเธอคิดแต่ว่าเป็นเงินของแฟนส่งมาให้พ่อแม่ก็มักจะบอกย้ำว่าเฮ้ยนั่นไงเขายังส่งเงินมาให้ซึ่งเธอก็ก้ำกืนน่ะนะคะคือถ้าจะบอกความจริงก็กลัวพ่อแม่เสียใจแล้วทีนี้มีญาตินะคะบอกมาบอกเธอว่าพ่อแม่ติดการพนันนะเงินบ้านรถตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วขายหมดทุกอย่างแล้วบ้านก็จะโดนยึดไวๆนี้นะเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าลำพังเงินเดือนเธอมันแล้วก็ส่งแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะไปให้พ่อแม่ที่เมืองไทยพอเธอไปทวงถามพ่อแม่พ่อแม่ก็บอกว่าไม่ได้เล่นการพนันแต่ว่าอ้างนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งมันฟังไม่ขึ้นเลยเหตุผลแต่ละอย่างมันไม่ใช่เลยแม่ก็บอกว่าเอาเงินมาส่งเงินมาล้านหนึ่งจะเอาไปไถ่ถอนบ้านคืนมาเพราะว่าเขาจะมายึดแล้วนะคะไปบอกผัวมึงไม่งั้นตัดแม่ตัดลูกเลยอย่าเป็นลูกอกตัญญูนะคะทีนี้เธอก็ไม่บอกไม่กล้าบอกก็อึดอัดนะคะทุกครั้งที่พ่อแม่โทรมาเธออึดอัดมากเธอจะเลี่ยงโดยการไม่รับสายก็จะอ้างว่าติดงานทำงานอยู่นู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าทวงถามเงินเมื่อไหร่จะส่งเงินมานะแล้วช่วงนั้นเธอก็ท้องสามีดีใจมากซึ่งเธอก็งงว่าเอ้าไหนบอกว่าไม่ชอบเด็กแต่พอบอกว่าท้องทำไมดีใจวะนะซึ่งเขาบอกแต่แรกแล้วว่าเขาจะไม่มีลูกไม่มีลูกนะพยายามให้เธอกินยาแล้วพาไปฉีดยาคุมตลอดนะคะแต่มันก็ท้องได้ซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแล้วทีนี้พอหลังจากท้องแฟนดีใจเอ้ยว่ะเธอบอกเธอเซอร์ไพรส์มากแล้วปัญหานะมันเริ่มเกิดเพราะว่าในการที่ไปหาหมอเขาต้องถามว่าลูกคนนี้เป็นลูกคนที่เท่าไหร่นะคะเธอก็บอกว่าเป็นลูกคนแรกซึ่งเธอไม่ได้โกหกเป็นลูกคนแรกกับฝรั่งเพียงแต่เธอบอกไม่หมดนะตอนที่เธอคลอดลูกคือคลอดเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ผ่าคลอดแล้วทีนี้ในวันคลอดก็คือหมอเขาก็ตรวจนะคะตรวจภายในตรวจนู่นตรวจนี่หมอเขาบอกแน่ใจเหรอว่าลูกคนแรกเธอก็เลยเล่าให้หมอฟังว่าคือ
กลัวมีปัญหากับสามีถ้าบอกว่าเคยมีลูกมาแล้วขอให้หมอเก็บความเป็นความลับขอให้ช่วยด้วยอะไรแบบเนี้ยหมอซึ่งหมอก็เข้าใจนะคะหมอดีมากหมอก็ไม่ได้บอกสามีพอหลังจากที่คลอดลูกออกมานะคะเป็นลูกผู้หญิงน่ารักมากแฟนก็หือมากเพราะว่าเขาไม่ชอบเด็กผู้ชายเขาชอบเด็กผู้หญิง ส่วนหลานเขานะคะส่วนมากเป็นผู้ชายแล้วดื้อมากเขาไม่ชอบนะคะพอมาเจอได้ลูกเป็นผู้หญิงเขาก็รักมากนะคะแล้วตอนนี้ชีวิตครอบครัวเธอก็มีความสุขนะคะส่วนเรื่องการปิดบังเรื่องมีลูกนะคะเธอก็ยังคงปิดบังอยู่การทุกครั้งที่ไปเยี่ยมไปกลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยนะคะลูกก็จะมาหานะคะลูกชายก็จะมาหาซึ่งเขาก็โตแล้วนะคะซึ่งเธอก็ส่งเสียเลี้ยงดูอยู่แล้วสามีก็ถามว่าใครเธอก็แนะนำว่าเป็นหลานนะเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาครอบครัวเพราะตอนนี้ครอบครัวของเธอสุขสบายดีอยู่แล้วนะเธอก็ยังคงระหวาดระแวงกลัวว่าวันหนึ่งสามีจะรู้ว่าเธอเคยผ่านเธอเคยมีลูกมาก่อนนะแต่ตอนนี้ชีวิตของเธอก็โอเคขึ้นนะคะถามว่าเรื่องบ้านย้อนกลับมาเรื่องบ้านว่าเธอส่งเงินให้พ่อแม่ไหมเธอไม่ส่งเงินให้พ่อแม่นะเธอบอกโดนยึดก็ยึดไปแล้วเธอมาเช่าบ้านให้พ่อแม่อยู่ส่งเงินให้ใช้ส่วนญาติพี่น้องคนอื่นๆที่มารวมตัวกันอยู่บ้านของเธอก็สลายตัวไปนะคะเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินเธอให้เงินจำกัดส่งแค่เดือนละ10,000เพราะว่าตามบ้านนอกเช่าบ้านก็ไม่กี่บาทนะค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรมันจะพอในงบ10,000 บาทเกินพอได้ซ้ำถ้าใช้แบบประหยัดนะซึ่งพ่อแม่ของเธอก็ถามว่าเลิกเล่นการพนันไหมก็ยังคงไม่เลิกนะคะแต่ก็น้อยลงเพราะว่ามันไม่มีเงินในการที่จะหามาในส่วนนี้นะคะเรื่องนี้นะป้าแก้วในความคิดของป้าแก้วคือเราถึงเขาจะบอกว่าเขาเจตนารมณ์เลยว่าเขาจะไม่แต่งงานกับคนที่มีผ่านการมีลูกมาก่อนมีลูกติดซึ่งป้าแก้วคิดว่านะหนึ่งคือเขาไม่อยากรับภาระคนที่ไม่ใช่ลูกของเขานะซึ่งถ้าเรามีลูกผ่านการมีลูกมาแล้วเราก็บอกเขาได้นะคะลูกของเรานะถ้าเขายอมรับไม่ได้เราจะอยู่กับเขาเหรอถึงเขาจะเป็นคนดีมากแค่ไหนก็ตามแต่เขาไม่ยอมรับลูกเรานะอันนี้คือความคิดของป้าแก้วนะคะอาจจะแตกต่างจากท่านอื่นไม่รู้อะในความคิดของป้าแก้วคือถ้าลูกเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือแล้วลูกของเราจะไปบอกว่าไม่ใช่ลูกเราได้ยังไงจริงไหมนะคะมันตัดไม่ได้หรอกเพราะว่าวันหนึ่งความรักไม่มีในโลกอะสักวันหนึ่งก็ต้องรู้อยู่ดีนะคะเนี่ยป้าแก้วยังเดาไม่ออกเลยว่าถ้าสมมุติว่าสามีของน้องรู้ว่าน้องปิดบังเรื่องที่น้องมีลูกมาก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคือมันก็มีแค่2 อย่างนะคะ1สามีรับได้2สามีรับไม่ได้นะคะขนาดเขาบอกแต่แรกแล้วว่าเขาไม่ต้องการมีลูกแต่พอมีลูกเขาก็แฮปปี้นะคะเห็นไหมเขายังเปลี่ยนได้เลยเอาล่ะค่ะแต่อย่างนึงที่รับไม่ได้คือเรื่องการโกหกนะคะเรื่องมีลูกมาก่อนอาจจะไม่ใช่ประเด็นแล้วตอนนี้แต่เป็นเรื่องของการโกหกโกหกกันยาวนานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงตอนนี้นะคะนี่คือปัญหาสำคัญมากแต่ยังไงก็อวยพรให้น้องนะคะขอให้ทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีซึ่งลูกก็โตแล้วเขาก็คงไม่อะไรอีนางขังขอดอะไรมากมายนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการราชนีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปทำงานแล้วฝนตกค่ะฝนตกน่าเบื่อมากค่ะน่าเบื่อมากไปแล้วสวัสดีค่ะ